งาน Amazing Thai Taste Festival นะครับเราก็จัดเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะครับครั้งนี้เราจะจัด3ที่นะครับในที่ระยองนะครับแล้วก็เชียงใหม่แล้วก็ภูเก็ตครับในส่วนตรงนี้เราจะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับอาหารก็เลยมีทั้งเชฟนะครับมีในโซนของเชฟที่มาทำอาหารมาแนะนำเรื่องการทำอาหารนะครับมาสอนการทำอาหารนะครับในแต่ละที่ก็จะมีเป็นวัตถุดิบของในแหล่งนั้นๆ นะครับแล้วก็มาประกอบในการทำอาหารด้วยนะครับแล้วก็ในร้านเด่นร้านดังในแต่ละจังหวัดหรือจังหวัดข้างเคียงเนี่ยก็จะเชิญมาในงานนี้ก็ถ้าบอกว่างานนี้มีอิ่มอร่อยแน่นอนครับส่วนอื่นๆเนี่ยของเราก็จะมีเสริมในเรื่องของดนตรีด้วยนะครับงานเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่บ่ายสี่โมงเย็นนะครับถึงสี่ทุ่มนะครับทุกวันอาหารไทยอย่างแรกคือวัตถุดิบของเรานะครับวัตถุดิบเนี่ยคือของเราเนี่ยเป็นอยู่ในธรรมชาตินะครับของประเทศไทยเนี่ยก็มีความหลากหลายนะครับในเรื่องของวัตถุดิบนะครับไอตัวพวกนี้เนี่ยทำให้เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สร้างสรรค์กันมาตั้งแต่การเป็นอยู่ในสังคมนะครับแล้วก็ทำอาหารประกอบกับการทำอาหารที่ทานที่บ้านมาตั้งแต่อดีตนะครับจึงมีการสร้างสรรค์อาหารจานเด็ดๆมาตั้งแต่เล่าเรื่องราวมาตั้งแต่นมนาแล้วในส่วนนี้ครับก็ถึงว่าของเราเนี่ยมีรสชาติที่ไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆนะครับแล้วก็ทราบกันดีว่าอาหารของอาหารไทยเนี่ยก็ดังไปทั่วโลกแล้วนะครับยิ่งมีเชฟดังๆที่ทำอาหารไปเผยแพร่ในต่างประเทศนะครับนำวัตถุดิบไทยไปให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้ได้รู้จักนะครับเชิญชวนมาเที่ยวเมืองไทยนะครับในส่วนของมาลิ้มรสอาหารไทยไม่ว่าแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันแล้วก็มีความอร่อยที่แตกต่างกันจึงต้องเชิญชวนมาท่องเที่ยวแล้วก็มาชิมมาทานทั้ง3จังหวัดนี้นะครับในเดือนมิถุนายน 3-5 มิถุนายนในจังหวัดระยองนะครับแล้วก็28-30กรกฎาคมนะครับที่เชียงใหม่แล้วก็25-27เนี่ยที่จังหวัดระยอง3พื้นที่เนี่ยเราคิดว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยน่าจะมีคนไม่ต่ำกว่า 20,000 คนนะครับแล้วก็รายได้ภาพรวมเนี่ยน่าจะถึง70-80บาทเที่ยวปลายปีผมนำเรียนอย่างนี้นะครับตามเป้าที่เรากำหนดเอาไว้นำเรียนของชาวต่างชาติก่อนนะครับตอนนี้ก็ที่เป้าที่ตั้งเอาไว้คือ 25-30 ล้านคนนะครับในระยะเวลา1ปีแต่ถึงเวลาตอนนี้เนี่ยวันนี้วันที่27นะครับตอนนี้เราได้990,000กว่าครับใกล้10ล้านเข้ามาแล้วก็คิดว่าสิ้นปีน่าจะรู้เป้าเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับคือที่จริงเป็นเมนูที่เราเคยไปชิมที่ร้านอาหารแล้วเราชอบนะก็คือข้าวขยำปูแล้วก็เราใช้อินกรีเดียนที่มันเป็นปูม้าของไทยเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดเด่นของอาหารไทยอยู่แล้วนะพวกตัวอินกรีเดียนของบ้านเราที่มันสดความหวานความกลมกล่อมของมันอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็บวกกับรสชาติน้ำยำที่มันมีความเป็นไทยของเรามีความกลมกล่อมอยู่แล้วก็เลยเลือกเป็นเมนูนี้เข้ามาแล้วคือมันสนุกแล้วครับผมคือเราทำแล้วเราเอนจอยแล้วอย่างที่สองคือพอเราได้ทำอาหารให้ใครสักคนกินแล้วเราเห็นเขากินแล้วแบบเฮ้ยเขาแฮปปี้เขามีความสุขเขาเอนจอยอย่างเงี้ยผมว่ามันก็คือสิ่งที่เราเห็นแล้วมันฟูลฟิลเรางานนี้ก็น่าสนใจครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือประเทศไทยมันมีวัตถุดิบแล้วก็มีแบบส่วนผสมอะไรที่มันแบบน่าสนใจในแต่ละภาคอยู่แล้วที่มันแตกต่างกันไปนะไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกภาคเหนือภาคอีสานอะไรเงี้ยวัตถุดิบมันก็ทั้งต่างกันแล้วก็วิธีการปรุงก็ต่างกันด้วยฮะก็ถ้าเอาเรื่องนี้เข้ามาปนกับ ในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยกันน่าสนใจเลยโอ้งานดีๆแบบนี้ต้องบอกเลยว่าต้องไปห้ามพลาดนะครับผมเพราะว่ามันทำให้เราได้ซึมซับได้ appreciate กับความเหลือค่าความล้ำค่าของวัตถุดิบของบ้านเราซึ่งจริงมันไม่ต้องไปหาที่ไหนของบ้านเราเนี่ยทั้งสดทั้งอร่อยนะครับแล้วก็มันเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวเป็นสวรรค์ของนักชิมนะครับผมไม่งั้นทั่วโลกเขาไม่กรูมาบ้านเรานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยประเทศก็เปิดแล้วนะครับผมการท่องเที่ยวก็กลับไปอย่างเต็มสตรีมเพราะฉะนั้นก็อยากให้พี่น้องของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในสายท่องเที่ยวนะฮะหรือว่าสายกินก็ดีนะครับผมมาเที่ยวมาชิมกัน
เที่ยวเมืองไทยอย่าให้แพ้ฝรั่งนะครับผมคือคนไทยก็ต้องมาเที่ยวเมืองไทยด้วยนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันเขาเรียกมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับบ้านเราด้วยนะครับก็เลยอยากจะขอย้ำอีกครั้งนะครับผมสำหรับเทศกาลอาหารนะครับที่รวมความอร่อยไว้ที่เดียวอย่าง Amazing Thai Taste Festival นะครับผมจะจัดขึ้นนะครับในช่วงเดือนมิถุนาถึงสิงหานะครับผม3จังหวัดด้วยกันนะครับเริ่มต้นที่จังหวัดระยองก่อนเลยนะครับผม 3-5 มิถุนายนนี้นะครับผมนะที่จังหวัดระยองนะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองนะครับและสำหรับจังหวัดเชียงใหม่นะครับ 28-30 กรกฎาคมนะครับณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่และสุดท้ายนะครับในเดือนสิงหาคมครับวันที่ 25-27 สิงหานะครับที่อุดรธานีนะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีนะครับผมก็ต้องฝากทุกคนเอาไว้ด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททและเซ็นทรัลมากๆนะครับผมที่ทำให้งานดีๆแบบนี้จัดขึ้นได้นะครับและกระจายไปทั่วภาคของประเทศเราครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลของเราก็ยินดีที่จะสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวนะคะเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศไทยขับเคลื่อนได้นะคะแล้วก็เราก็มีศูนย์ที่ครอบคลุมทั่วประเทศนะคะก็ยินดีค่ะแล้วก็ขอขอบคุณมากๆค่ะอยากเชิญชวนให้มาเที่ยวงานกันด้วยค่ะดีครับจริงๆแล้วงานนี้ครับขึ้นมาก็ต้องขอบคุณททกับเซ็นทรัลพัฒนาที่มีสถานที่ให้นะครับแล้วก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับให้มาเที่ยวก็คือประสบการณ์กายแล้วการไปเที่ยวตอนนี้ให้ประสบการณ์หรือว่าเปิดการท่องเที่ยวให้กับรินนะครับให้รสสัมผัสเพราะว่ามีร้านหลายๆร้านรสชาติจากหลายๆที่มารวมอยู่ในที่เดียวกันซึ่งไม่ต้องไปหลายๆที่เลยมาที่เดียวได้ทานหลายๆอย่างนะก็เป็นการท่องเที่ยวของรินนะครับแล้วก็เปิดประสบการณ์รสชาติครับก็ชวนด้วยนะครับสำหรับงานไทย Amazing Thai Taste นะครับเพราะว่านอกจากจะแบบสนับสนุนการท่องเที่ยวแล้วยังมีเรื่องภาคการเกษตรเรื่องหลายๆคือประเทศไทยอาหารอร่อยอยู่แล้วแล้วก็การเกษตรก็อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วก็แนะนำให้คนชอบเชิญชวนให้คนมางานกันเยอะๆครับช่วยกัน